โอเคนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นทุกท่านกันด้วยนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นนะฮะก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะแล้วเล่นไม่เป็นนะครับก็คีย์เบื้องต้นนะครับ WASD นะครับกด M กด M เป็นสคอร์นะกดตัว P เป็นเปิดแมปนะครับกด F1 เป็นเปิดโทรศัพท์ซึ่งอาจจะต้องไปซื้อในร้านนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะโทรศัพท์มันจะเป็นแบบนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่สามารถเลื่อนเมาส์ได้นะครับให้ทำการปิดไปก่อนกด F1 นะครับแล้วการใช้เมาส์นะฮะไม่ใช่ใช้เมาส์ดิใช้ลูกศรนะฮะบังคับเอานะให้กดลงนะฮะแล้วมาที่อันนี้แล้วก็มาที่อันนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นะฮะนี่เมาส์ก็จะสามารถใช้ได้แล้วกดมาที่นี้แล้วก็ไปที่วอลเปเปอร์นะแล้วก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่เลยฮะที่คุณชอบสำหรับการหาเงินเบื้องต้นนะครับก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับคือไอใบกระท่อมอะครับมันไม่มีนะครับมันใช้ไม่ได้นะแต่ผมจะเอาออกแล้วก็แนะนำที่แนะนำนะช่างตัดเสื้อตัดไม้หรือว่านักขนยาก็ได้นะแนะนำช่างตัดเสื้อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำได้หมดแต่ที่แนะนำจริงๆก็เป็นฆ่าไก่กับตัดต้นไม้นะนี่ตัดต้นไม้กับฆ่าไก่แล้วก็ช่างตัดเสื้อแล้วแต่เลยแต่ส่วนมากจะแนะนำช่างไอตัดไม้อะนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้คือร้านรถนะครับตรงนี้คือจุดเกิดตรงนี้คือกาลาดเอาไว้ฝากรถตรงนี้ก็เป็นกาลาดตรงนี้ก็เป็นกาลาดนะครับตรงนี้เป็นพาวสมมุติเราไม่ได้เอารถไปฝากที่กาลาดอย่างเงี้ยรถมันจะมาอยู่ตรงพาวนะตรงนี้เป็นป๊อกเด้งนะครับตรงนี้เป็นที่รับของ VP นะอันนี้ผมเป็น VP ไงมันก็เลยขึ้นตรงนี้เป็นโต๊ะป๊อกเด้งเอาไว้เป็นเล่นไพ่กันได้นะก็อันนี้เป็นร้านค้าไอคอนนี้เป็นร้านค้านะครับไอคอนนี้เป็นร้านเสื้อผ้านะครับตรงนี้เป็นสถานีตำรวจนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีซื้อบ้านด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรูปร้านค้าแล้วมีรูปซ่อมตรงนี้คือที่ซ่อมนะครับขี่รถเข้าไปแล้วก็กด Enter นะมันจะซ่อมตรงนี้เป็นสำหรับปล้นนะครับก็สมมุติคุณเลือกงานเสร็จใช่ไหมคุณก็วิ่งมาเลยวิ่งข้ามถนนมาอันนี้ผมจะวาร์ปนะปึ๊บปึ๊บวิ่งข้ามถนนมาเข้าร้านนี้นะครับแล้วก็แจกตังค์เริ่มต้นอยู่ที่10ล้านนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อรถกันได้นะเลือกซื้อรถก็ในนี้ก็มีรถนะครับนี่รถอันนี้เป็นรถ MC นะมันจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ถ้าเกิดรถสำหรับผู้เล่นใหม่ราคาล้านหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยราคาล้านหนึ่งถูกๆนะนี่เป็นรถ100กิโลแต่จริงมันไม่ใช่รถ100โลหรอกสมมติผมซื้อคันนี้เอ้ยไม่เอาดีกว่าผมไม่ซื้อคันนี้มันเก็บไม่ได้ไอ้พวก999นี่มันเป็นรถเติมเงินนะครับสมมติผมซื้อคันไหนดีล่ะคันนี้แล้วกันนี่ผมเสียไปเท่าไหร่วะไม่รู้เท่าไหร่แต่เสียไปเยอะกด L นะครับเพื่อเปิดหลังรถนะครับอ่ะสมมติเมื่อกี้ผมไปปุ๊บๆแป๊บนึงก่อนเปิดปุ๊บสมมติใส่ไปจำนวนก็พิมพ์ไปนะ1อ้าวโอเค180ปุ๊บแล้วมันก็จะเอาใส่ไปเลยอยู่ในรถนะครับอันนี้ก็กินไปแค่ 1.8 นะครับถ้าเกิดสมมติคุณไปตัดไม้หรือคุณเอาใส่เต็มรถนะครับแล้วไปขายรอบหนึ่งอ่ะได้เยอะนะครับนั่นแหละก็ต้องมีรถนะปัจจัยสำคัญระบบล็อกรถมันก็ระบบรถมันอาจจะบั๊กบางทีนะครับเพราะว่ามันระบบมันค่อนข้างบื้อๆหน่อยนะแต่ผมจะแก้ผมรถผมเอาออกจากพาวแล้วล็อกไม่ได้ทำไงครับรอเซิร์ฟรีครับสำหรับใครที่ดึงกุญแจรถออกนะครับแล้วก็ออกเซิร์ฟเข้าใหม่มันจะไม่สามารถล็อกรถได้นะครับให้ทำการรอเซิร์ฟรีอย่างเดียวเลยนะครับก็พยายามระวังรถดีๆด้วยนะ
สามารถกดชิปค้างเพื่อดิฟได้นะครับแต่วิธีปลดวิธีทำให้ปิดดิฟนะกดนัมแพดนะครับบวก9นัมแพดอยู่ตรงไหนวะแป๊บนึงนัมแพด9นะครับอ๋อเจอแล้วนัมแพด9นะเห็นไหมระบบมันจะขึ้นว่าดิฟออมนะเวลาเรากดชิปมันก็จะไม่ดิฟอ่ะฮะปึ๊บนัมแพด9นัมแพด9อยู่ไหนวะเนี่ยโอเคแต่ผมเปิดไว้นะมันเวลาดิฟมันจะไวขึ้นนะครับโอเคนะแล้วก็ไปทำงานแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปเรียกงานก่อนเอ้ยตำรวจแม่งตำรวจตาฝ่าไฟแดงไปนะครับตำรวจจะแข่งกับแอดมินยังเร็วไปอีก10ปีโอเคนะครับก็นี่แล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะแนะนำไปสอบใบขับขี่ได้ยิ่งดีนะครับก็ทำการไปเลือกอาชีพนะครับขอแนะก่อนนะครับถ้าเราไม่เลือกอาชีพนั้นจะไม่ขึ้นในแมปนะครับนี่ที่ตัดไม้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดคนไม่มีอาชีพจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมไปเลือกอาชีพตัดไม้ก่อนปึ๊บ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 คนตัดไม้เคนะครับนี่นะตัดไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคัตวูดมันจะมีล็อกเกอร์รูมด้วยมั้งนี่ไงก่อนไปตัดไม้คุณต้องไปล็อกเกอร์รูมก่อนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ส่งไม้นะให้คุณไปเปลี่ยนชุดปุ๊บคุณก็ไปตัดมันจะเป็นวงนะมันไม่ได้เป็นตัดไม้แบบแอนิเมชันนะครับนี่ให้คุณไปเก็บไม้ก็ไปกด E ที่วงนะครับแล้วพอคุณเก็บเสร็จคุณก็เอาไปคัดเป็นการแบบแปรรูปนะครับแล้วก็ไปแปรรูปอีกทีนะพอแปรรูปเสร็จปุ๊บคุณก็เอามาขายตรงนี้เลยนะเสร็จปุ๊บคุณก็ทำการเปลี่ยนเป็นชุดเดิมแล้วก็เอาเงินไปใช้อะไรก็ได้นะนั่นแหละเวลาคุณไปตัดไม้แล้วก็แปรรูปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เก็บใส่รถนะฮะง่ายๆโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นก็เหมือนกันครับอาชีพในนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนมันจะเขียนว่า locker room นะครับก็ทำการเดี๋ยวผมจะเอาค่าไก่ให้ดูนะครับเพราะว่าอาชีพพวกนี้แนะนำนะครับมันทำได้เยอะค่าไก่ locker room ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะมันจะมีรถ NPC ให้นะครับสำหรับเริ่มต้นถ้าตรงนี้เป็นค่าไก่นะเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้เป็น locker room ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับส่งไก่นะที่ค่าไก่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้เลยซึ่งที่ก็คือสมมติไปรับไก่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วที่สำหรับโปรเซสจะอยู่ในนี้เลยนะครับแบบกระบวนการแปรรูปอะครับจะอยู่ในนี้เลยในนี้ครับเนี่ยตรงนี้รับใช่ไหมก็เดินมาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นจุดอะไรประมาณนั้นนะแล้วเสร็จแล้วก็ขี่ลงมาขายนะครับโอเคนะสำหรับใครที่เล่นใหม่ก็ผมแนะนำให้แล้วนะครับหรือว่าใครจะไปทำงานแดงงานดำก็ได้นะครับก็งานดำก็จะเป็นการปล้นนะครับปล้นหรือว่าขนสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็จะมีโชว์ในแมปนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่แลกเงินแดงเป็นเงินเขียวนะครับสำหรับใครที่มีเงินแดงซึ่งเงินแดงในตัวผมก็มี19,000นะอันนี้ก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับถ้าตำรวจตรวจเจอนะครับก็จะโดนนะครับนี่ไอ้พวกนี้นะครับนี่ก็สำหรับใครที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์ Hang Fit Pad ก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับระบบที่ผมคิดว่ากำลังจะเพิ่มในตอนนี้ก็คือแก้บั๊กเก็บของท้ายรถนะครับแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนระบบเก็บพวกแบบสิ่งของผิดกฎหมายเป็นแบบเดินเก็บเอานะครับไม่ใช่เก็บแบบวงนะเซิร์ฟเวอร์เรามันยังเป็นเก็บแบบวงอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะแก้บั๊กพวกโทรศัพท์อะไรนิดหน่อยนะครับตอนนี้ยังรับหน่วยงานเพิ่มอยู่นะครับก็สำหรับใครที่อยากเป็นหน่วยงานก็สามารถมาสมัครได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลเบลนะลืมบอก
นี่สนามบินนะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะน่าจะหมดประมาณนี้นะครับก็การเล่นเบื้องต้นก็เดินไปซื้อรถทำงานหาเงินนะครับไปเล่นไปสร้างแก๊งสร้างแก๊งนี่มันเสียเงินนะครับแนะนำก็ไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับมันก็เรียกว่าแก๊งอยู่แล้วครับเออนะไม่ต้องสร้างมันก็เรียกว่าแก๊งอยู่แล้วก็มันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีงานประมาณนี้นะเออก็เจอกันนะฝากด้วยนะครับแฮงฟิตพัดโลเพนะครับ